ส่วนทางด้านองค์การกระแดงสวิตได้ช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ให้สถาบันเลือดแห่งชาติองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเพื่อเป็นการสนับสนุนเวียกงานปลุกระดมการบริจาคเลือดและการสนองเลือดที่ปลอดภัยตอนเช้าวันที่3มีนาคม2023ที่ห้องประชุมสถาบันเลือดแห่งชาติองค์การกระแดงแห่งชาติลาวนครหลวงวิจันทน์องค์การกระแดงสวิตโดยท่านซังมาร์กโตเมผู้ต่างหน้าองค์การกระแดงสวิสประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวได้มอบอุปกรณ์การเพศให้สถาบันเลือดแห่งชาติองค์การกระแดงแห่งชาติลาวซึ่งรับโดยศาสตราจารย์ดร.ภูธรเมืองปากประธานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวมีผู้เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมอุปกรณ์การเพศที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีเครื่องปิ่นแยกส่วนประกอบของเลือด1เครื่องตู้เย็นเก็บรักษาเลือด5เครื่องเครื่องปิ่นวิเคราะห์เลือด10เครื่องเครื่องตัดสายถุงเลือด10เครื่องหมอน้ำอุ่นสำหรับกวดวิเคราะห์เลือด10เครื่องและเครื่องอบขาเสื้อ5เครื่องเพื่อรับใช้เวียกงานปลุกระดมบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยรวมมูลค่าหลายกว่า 190,000 ดอลลาร์สหรัฐภายใต้ชื่อโครงการสนับสนุนการพัฒนาเวียกงานปลุกระดมบริจาคเลือดและสนองเลือดปลอดภัยสนับสนุนทุนจากองค์การกาแดงสวิสท่านซังมาร์กโตเม่ผู้ต่างหน้าองค์การกาแดงสวิสประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวได้กล่าวว่าอุปกรณ์การแพทย์ที่นำมามอบในครั้งนี้แม้นเป็นการประกอบส่วนสนับสนุนและช่วยสร้างความอาจสามารถในการเคลื่อนไหวปลุกระดมบริจาคเลือดของศูนย์เลือดแห่งชาติให้กว้างขวางและหลายขึ้นโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.ภูธรเมืองปากก็ได้แสดงความย่องยอชมเชยและขอบใจเป็นอย่างสูงต่อองค์การกาแดงสวิสที่ได้ให้การร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านเวียกงานเลือดซึ่งจะเฮ็ดให้เวียกงานเลือดมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพและจะตั้งปฏิบัติตัวซีวัดโครงการให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้โครงการสนับสนุนการพัฒนาเวียกงานปลุกระดมบริจาคเลือดและสนองเลือดปลอดภัยได้รับการสนับสนุนจากองค์การกาแดงสวิสโดยโครงการดังกล่าวนี้ได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติในเดือนมีนา2022และจะสิ้นสุดลงในเดือนธันวา2024